รื่องที่เล่าแม้จะฟังดูเหมือนนิทานก็ไม่ใช่หาฟังนิทานอย่างนี้ได้ง่ายหาฟังได้ยากทีเดียวนะเอาไม่เชื่อหลวงพ่อลองหยุดเล่าสักพักหนึ่งแล้วลองไปหาฟังกันดูเลยหรือหาอ่านกันดูแต่ว่ามันไม่ใช่หาง่ายไปลองดูเลยลองดูไหมลองแล้วนักหาไม่เจอลองดูง่ายเลยใช่ที่เอาความฝันอะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจเรื่องราวของชีวิตเราทั้งที่มีชีวิตอยู่และทั้งจากตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเนี่ยไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่รู้มันก็อันตรายเนี่ยเพราะชีวิตในโลกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขามีชีวิตดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครดิ้นรนเพื่อจะเอาตัวรอดดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเป็นยังไงเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆทำมาหากินแข่งขันแข่งแย่งกินดีอะไรกันไปอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ที่จะเอาตัวรอดไปสวรรค์ได้มีไม่กี่คนนะจ๊ะให้สวัสดิ์ได้เนี่ยมีไม่มากเราจะรู้ว่าการมาเกิดในโลกนี้เนี่ยยากสมมติเราไปฝันเห็นสิ่งที่อยู่นอกโลกฝันในฝันเนี่ยเราไปเห็นว่าโอ้ในโลกมนุษย์นี่มีพลโลกแค่ไม่ถึงหมื่นล้านคนถ้าไปเทียบกันในแค่สวรรค์ชั้นเดียวเนี่ยยังมีพลเมืองพลโลกน้อยกว่าเขาตั้งนับกันไม่ไหวเลยแค่ชั้นเดียวถ้าไปเทียบกันหลายๆชั้นก็ไม่ต้องพูดถึงที่เขายังไม่ได้ลงมาเกิดอีกเยอะและที่ยังไม่ได้ผุดมาเกิดอีกก็มาในนรกนี่แออัดเป็นชุมชนแออัดทีเดียวเยอะแยะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้เนี่ยการดำรงชีพเพื่อเอาตัวให้รอดนี่ไม่ใช่ง่ายต้องรู้เนี่ยแม้ชาวสวรรค์ที่เดี๋ยวนี้เป็นอดีตมนุษย์เนี่ยตอนเป็นมนุษย์ก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทสั่งสมบุญบารมีกันเอาไว้เยอะเยอะบ้างปานกลางบ้างน้อยบ้างเมื่อไปบังเกิดขึ้นในสุคติโลกสวรรค์เนี่ยยังมีความคิดตรงกันอยู่อันหนึ่งแล้วก็พูดเหมือนกันคือรู้อย่างนี้ก็จะพูดเหมือนกันเลยเมื่อไปรายงานตัวที่เขตการปกครองต่างๆก็ยังต้องจะพูดเหมือนกันหมดรู้อย่างนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เขาได้อ่านเรื่องราวของตัวเองเนี่ยให้ที่ประชุมเขาฟังว่าตอนนี้เป็นเทวบุตรเสียนเทพนารีชื่อนี้ชื่อนี้พอเป็นมนุษย์ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านเลขที่และนั้นที่นี้อยู่ประเทศนั้นจังหวัดนั้นอำเภอตำบลหมู่บ้านใช่สั่งสมบุญบารมีอะไรต่างๆให้ข้ารักษาศีลเจริญภาวนา
ฟังแล้วก็ปลื้มไปทั้งนั้นเลยแต่หลังจากความปลื้มเนี่ยก็จะมีความคิดอย่างนี้แหละรู้อย่างนี้เนี่ยทำบุญให้เยอะถ้าจะดีจะคิดเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะไปเกิดเป็นบริวารเข้าก็ดีไปอาศัยเรื่องมารก็อยู่ก็ดีเนี่ยหรือเป็นบุตรเป็นภรรยาของเจ้าของวิมานเป็นสามีของเจ้าของวิมานก็มีนะเกิดบนเตียงอะไรของเทพนารีเนี่ยก็ทำเป็นมนุษย์นี่เวลาแม่บ้านทำบุญตัวก็ไม่ขัดแต่ก็ไม่ทำดีก็ได้อนุโมทนาบุญหน่อยก็ต้องไปอาศัยวิมานของแม่บ้านอยู่นะจะเกิดเป็นเทพนารีเนี่ยหรือผู้ที่เป็นเจ้าของวิมานใหญ่กลางเล็กอะไรเนี่ยจะพูดเหมือนกันหมดเลยรู้อย่างนี้เนี่ยเราว่าไปเห็นผลของการกระทำตอนที่ตัวอยู่ในมือมนุษย์แล้วเนี่ยว่าโอ้มันมีผลอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพอเป็นมนุษย์ก็คิดอย่างพอมาเป็นชาวสวรรค์ก็คิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสที่จะไม่คิดหรือพูดประโยคนี้นะจ๊ะเพราะเราได้รู้ก่อนนี่เราได้รู้ก่อนล่วงหน้าเราไปเตรียมตัวเตรียมใจสร้างบุญสร้างบารมีกันให้มากๆถึงดังนั้นจะได้ชื่นอกชื่นใจเมื่อวานนี้เล่าค้างตอนที่ไหนอะไปลาไปลาภาษาในลังทองนั่นคือจะเพิ่งรู้เลยมันเป็นอะไรเพราะมันยังไม่เกิดประโยชน์ตอนนี้แล้วก็หัวหน้าเขตก็ยังไม่ได้มาหรือยังมาแล้วเจ้าหน้าที่หารายงานหรือว่าเจ้าหน้าที่หารายงานแล้วใช่ไหมจากหัวหน้าเขตฝากแล้วหัวหน้าเขตให้โอวาทอะไรได้หรือยังยังใช่ไหมเราค้างไว้ตอนนี้ยังไหมที่สำคัญเขตที่ว่ามีกำแพงแก้ว7ชั้นรถลั่นกันไปตามลำดับจำได้ป่ะจ๊ะจำได้ครับกำแพงแก้วระยะระหว่างกำแพงแก้วต่อกำแพงแก้วเนี่ยภาพในใจของเราคงนึกว่ามันแคบเพราะเราคุ้นกับการเห็นกำแพงต่อกำแพงกำแพงวัดมันกำแพงวังมันรู้สึกฟังแล้วเนี่ยมันแคบไหมแคบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะกำแพงแก้วชั้นหนึ่งกับชั้นสองห่างกันนี่เป็นโยชน์โยชน์เป็นโยชน์นะแต่กี่โยชน์นั้นอีกเรื่องหนึ่งก็ยังไม่ได้ไปคำนวณดูโยชน์มันก็10กิโลไปจากนี่ที่ดอนเมืองแต่ถ้าหลายโยชน์ก็คูณกันไปนะมันใหญ่ระหว่างนั้นมันก็จะมีสวนไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับมีสวนมีสระมีศาลามีทางเดินมีที่พักอะไรต่างซึ่งจะปราณีขึ้นไปเรื่อยๆใน7ขั้นกำลังแพงแก้วคราวนี้นึกภาพออกไหมจ๊ะใหญ่นะใหญ่แล้วก็ไปถึงสเต็ปของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสามชั้นที่ตรงนี้มันจะเป็นรูปลักษณะคล้ายดอกบัวดอกบัวบานแต่ภาพในใจของเราเนี่ยเราคงนึกว่าดอกบัวซ้อนกันสามชั้นแล้วเราก็เห็นดอกบัวในเมืองมนุษย์ที่เราบูชาเจดีย์ทุกวันชั้นมันติดกันใช่ไหม
าบอกว่าเออมีสามชั้นเราก็นึกว่าภาพในใจเราว่ามันติดกันใช่หรือจ๊ะใช่แต่ความจริงไม่ใช่สามชั้นเนี่ยแต่ละชั้นห่างมากกว่ากำแพงแก้วต่อกำแพงแก้วโอ้อันนี้นึกออกยังอาจจะได้นึกออกนะนะมันกว้างกว่านั้นอีกแล้วก็ถึงจะไปถึงชั้นที่ทำการสร้อยใหญ่รูปร่างที่จำลองมาจากสุธรรมเทวสภามีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าจะที่ไล่ฟังเนี่ยอ่านยังไปเจอไปหาให้เจอนะไปหาให้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เห็นภาพได้ชัดแต่นี่เป็นเพียงแค่ที่ทำการประจำเขตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด32เขตจำได้ไหมหัวหน้าเขตก็เป็นสหายของสหายของพระอินทร์ตอนเป็นมนุษย์ก็เป็นในช่างหัวหน้าช่างสื่อสารบุญกับมาคามานบแล้วก็มาคามานบเป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็เป็นท้าวสักกะเทวราชทั้งหมด32เขตใหญ่ยังมีเขตย่อยลงไปอีกเนี่ยเอาว่าเอาเขตใหญ่ตรงนี้จำลองมาหรือย่อมาใช้คำว่าย่อมาดีกว่าย่อลงมาเป็น32เขตจะมีเหมือนกันอย่างนี้แหละดูแลเขตการปกครองของชาวสวรรค์ตรงนั้นถ้าจะย้อนมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งตรงลานปฐมเจดีย์ซึ่งตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานเส้นผมของพระพุทธเจ้าพระเกศแก้วพระอธิษฐานสิ่งกับพระอธิษฐานว่าจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถ้าบรรลุขอให้เส้นผมตั้งไว้ในอากาศแล้วก็กดว่าเส้นผมนั้นลอยอยู่กลางอากาศแล้วพระอินทร์ใช่ไหมใช่ป่ะจ๊ะอัญเชิญไปเนี่ยแล้วก็ไปสร้างเจดีย์ในท้าววิษณุกรรมบุญที่เกิดจากวัดสบถ7นี่แหละเป็นพระเจดีย์เรียกว่าจุฬามณีตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นบัว7ดอกอย่างที่เราเห็นนั่นนะตรงกลางดอกหนึ่งก็เป็นแผ่ดอกรอบเจ็ดข้างบนหนึ่งที่ทำด้วยรัตนชาติสีเขียวเขียวเหมือนมรกตเขียวเหมือนเพชรเขียวเงี้ยตรงนี้จะเป็นแหล่งของเนื้อนาบุญให้กับชาวสวรรค์ทุกชั้นเลยไม่ใช่เฉพาะชั้นดาวดึงในชั้นสูงสูงขึ้นมาเหมือนกันซึ่งจุฬามณีจะเห็นที่ย่อส่วนเป็นปฐมเจดีย์ยังตั้งอยู่บนกำแพงแค่อีก7ชั้นที่ลดหลักลงไปจะได้นึกภาพออกไงกำแพงแค่7ชั้นนี้จะเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพระธาตุจุฬามณีที่เขาเอาเครื่องสักการะที่เทวดาทั้งหลายเนี่ยเขามาไว้ในซุ้มทั้งสี่ชั้นได้ไหมได้เอาไปวางคือนำขึ้นไปวางรอบรอ7ชั้นอีกทีแล้วก็จะมีเจดีย์กำแพงแก้ว7ชั้นถ้าออกมาก็เป็นซุ้มสี่ซุ้มเห็นไหมแล้วถึงจะเป็นลานสำหรับเยี่ยมประทักษิณแล้วก็ลานใหญ่เป็นลานทองจากลานทองนั้นจริงจะถึงซุ้มประตูที่ค่อยถอดรองเท้าไงไอ้ตอนใส่รองเท้าทำไงนึกเอาเออถูกต้องเอ็กซ์แท็กคุณกับสวรรค์เราไปดึงนะเออนึกถอดนึกใส่ตรงในตรงนี้ใหญ่มากเราเห็นได้แต่ใหญ่แค่ลานธรรมของเราลานธรรมเนี่ยไอ้รอบนอกเป็นสี่เหลี่ยมที่เราขุดสระไว้แต่นี่ก็กลมหมดเลย
กว้างใหญ่ขนาดนี้ลองคิดดูสิจะใหญ่ขนาดไหนบางทีมาพาบริวารมาโกรธอย่างเงี้ยโกรธเมื่อไหร่10 ล้านถ้าเทวดาที่มานั่นหมายถึงเฉพาะเทวดาเพิ่งเหมือนเกิดขึ้นใหม่แล้วมาอยู่ประจำก็มาประเทศชั้นอื่นก็มาลงมามาบูชาตรงนั้นศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดบนสวรรค์คือพุทธศาสนาโอ้สาธุที่ขึ้นดาวดึงส์ได้ศาสนาอื่นที่สงเคราะห์เพื่อมนุษย์อยู่ขอพบแต่พอขึ้นแล้วเปลี่ยนหมดเป็นพุทธศาสนิกชนหมดเลยฝ่ายตรงนั้นนะเจริญรุ่งเรืองที่สุดเลยที่ตั้งคิดเห็นตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตอนหัวหน้าเขตเขากล่าวให้โอวาทเนี่ยเขาจะพูดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็จะบอกเทวบุตรใหม่ว่าสิ่งที่เป็นเนื้อนาบุญนี้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่ต้องปูพื้นไปนี้ก่อนไงจะได้เข้าใจนะฉะนั้นเวลาเทวดาจากชั้นอื่นที่เขามีบารมีมาสู้เราอยู่ชั้น4คุณพงอยู่ชั้น4อย่างเงี้ยเทวบุตรนี่ฮะชาวสวรรค์เนี่ยรู้จักคุณพงมากสุดเลยนะกล่าวทุกวันเลยนะกล่าวทุกวันลงมาพร้อมด้วยบริวารเนี่ยมาเวียนพระทักษิณเราพระชาติจุฬามณีเนี่ยก็จะเย็นในโซนนิ่งที่จัดเอาไว้ให้เย็นประทักษิณแต่ว่าเวลาเวียนจะลอยอยู่สูงกว่าเทพชั้นดาวดึงไม่มากอะไรก็ไม่สูงกว่าเจดีย์แต่ว่าสมมติว่าตัวนี้นิดเดิมนั่นก็จะลอยนิดลอยกับประมาณสักเข่าก็มีนะไหล่ก็มีอะไรสมมติเวลายืนง่ายๆให้ยืนสิเห็นดาวดึงอย่างนี้นะขับยามาก็เข่าขึ้นไปดูสิก็เอวอะไรอย่างนี้ไงนึกจะได้นึกออกไหมเวลาปัดทักษิณไงให้ออกไหมอาจจะอย่างเงี้ยรัศมีก็จะกราวแล้วก็จะสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยก็จะมีบทสวดของเขาน่าสนใจทีเดียวนะที่เกี่ยวกับบูชาพระรัตนตรัยอะไรต่างๆเพราะนั้นตรงนี้สวยมากถ้ามองจากจุฬามณีออกไปเนี่ยโอ้ยเห็นราชรถหลากหลายสวยมากเลยคล้ายๆเป็นลานประกวดยานยนต์เลยนะประกวดราชรถสวยเขาก็ขี่อวดเหมือนกันเลยมาโอ้โหจอดแต่ก็กระมิดกระเมียนจอดก็มีที่อยู่ขอพบแล้วก็จะแอร์ก็มีกระเมียนอะไรเนี่ยหรือที่อาศัยยี่มายเขาอยู่นะเขายืมเลือดยานพาหนะของเจ้านายก็มาเนี่ยแล้วต้องซุกซุกไว้ตายก่อนไม้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้แต่ก็จอดมีระเบียบนะไม่เหมือนว่าชั้นหนึ่งสภาหรอกถือโอกาสเน็ดๆสักหน่อยลูกพระราชมันต้องว่าตามพระราชที่ลูกเอ้ยนะเป็นปกติละหลังจากเผาเป็นปกติเพราะแค่เป็นปกติเองพระราชว่าไงลูกพระราชก็ต้องว่าตามกันนะต้องว่าตามกันให้ดีเราจะตัดตอนไม่คือหลวงพ่อนี่นะจะเล่าเนี่ยเล่าเพื่อว่าจะประสงค์ให้สบายใจก่อนนั่งธรรมะจะฟังเป็นนิทานก็ได้จะฟังเป็นความรู้ใช่ว่าติดขาติดแข้งก็ได้ฟังไว้ให้สบายใจแล้วใจขอบคิดสกิดใจจะเอาไปปฏิบัติก็เอาเมื่อสบายใจแล้วเราจะได้นั่งธรรมะได้ดีไงเห็นสงข่าวว่านั่งแล้วได้ดีไม่ใช่เลยดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะถึงแม้เรามีช่วงนั่งสั้นๆก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้จะยังไม่เล่าว่าหัวหน้าเขตเนี่ยเขาเล่าว่ายังไงเอาผู้มีบุญที่เหนือจากนี้ก็ไปอีกในระดับมีบุญพอๆกับห
ัวหน้าเขตมาบังเกิดขึ้นที่ท่านได้บดินดีไหมเอาบุญน้อยๆเราไว้ว่าเล่าวันหลังพวกบังเกิดบุญน้อยๆนี่ก็ต่างๆกำลังบุญนี่เลยมีบุญมากเราก็เล่าฟังก่อนอันนี้ถือว่าอะไรล่ะมีความเป็นธรรมในสังคมเราก็ให้โอกาสมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์แล้วตามสะดวกเลยสร้างไม่ผิดกฎหมายศีลธรรมอะไรทำอะไรเลยมีเรี่ยวมีแรงอยากจะสร้างก็ถ้าก็ลุยสร้างมันก็ไปเลยแต่ว่าคุณสร้างน้อยคุณก็ต้องได้แค่นั้นคุณสร้างเยอะคุณก็ได้แค่นั้นเอาวันนี้เล่าข้ามมาเอาถึงที่มีบุญพอๆหัวหน้าเขต32เขตใหญ่นั่นแหละโอ้ตรงนี้น่าสนใจทีเดียวเห็นแล้วมันปลื้มแต่อย่าไปเทียบกับทั้งสี่เลยมันห่างไกลแต่ดูความอลังการของเขาเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่รู้จะหยิบมาอธิบายไงเขาไม่ใช่เป็นนักพูดหรือนักอธิบายให้เห็นภาพได้เยอะๆก็เอาเท่าที่ฝันมันได้แค่ไหนก็มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันพูดนี้ในเวลาอยู่บนโลกมนุษย์ก็จะสั่งสมบุญอยู่สม่ำเสมอทำให้หลวงพ่อนึกถึงท่านหนึ่งนะสร้างบุญกับคุณยายตั้งแต่อยู่บ้านหลังเล็กอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์กระทั่งมาสร้างวัดพระธรรมกายแล้วก็เดี๋ยวนี้ท่านก็มาอย่างสม่ำเสมอทำบุญอย่างสม่ำเสมอทีเดียวทำมากมากอย่างสม่ำเสมอไม่มีตกบุญสักบุญนอกจากไม่ตกบุญยังเพิ่มบุญคือหาโอกาสทำบุญตลอดสม่ำเสมอมากๆเลยท่านเนี่ยนึกถึงท่านอย่างชื่นใจทีนี้ท่านชราภาพอายุเยอะแต่ยังกระจับกระเจงอยู่มาทำบุญดูปฏิปทาเนี่ยของผู้ที่จะต้องเกิดชั้นดาวดึงในระดับที่มีบุญพอๆกับหัวหน้าเขตต้องสร้างบุญอย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากท่านทำถูกเนื้อนาบุญท่านจะไม่มีโอกาสไปอยู่ชั้นดาวดึงท่านต้องไปอยู่ชั้นดุสิตท่านนี้ก็เป็นสุภาพสตรีนั่นแหละสุภาพสตรีเพราะไม่เคยเห็นสุภาพบุรุษเท่าไหร่นะสุภาพสตรีอายุท่านเยอะแล้วนะจ๊ะแต่คงไม่ได้มาหรอกไม่ได้มาแต่มาวันอาทิตย์เห็นนั่นก็เชื่อใจทุกท่านที่มาเนี่ยจะบังเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านเป็นมนุษย์อยู่ทีเดียวเกิดบนดาวประดึงที่สั่งสมบุญคล้ายๆแบบเนี้ยและเขาพิมากระโตขึ้นมาเรื่อยเป็นทั้งเป็นผู้นำบุญเป็นทั้งทำด้วยตัวเองส่วนคนอื่นทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญญากริยาประตูสามประการกับอีกสิบประการกับท่านพยายามทำให้มันครบถ้วนบริบูรณ์พิมานก็ใหญ่โตโอฬารบริวารสมบัติเยอะและคำว่าได้ยศกับอธิปไตยเนี่ยต้องไปเห็นภาพถึงจะเข้าใจที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ใช่ไหมจ๊ะว่าจะได้อายุวรรณะสุขะยศอธิปไตยใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่ครับใช่ครับอายุวรรณะสุขะยศอธิปไตยยศได้ตำแหน่งสูงๆไม่น่าเชื่ออยู่บนสวรรค์จะต้องมี4 6 4 7 4 8เองมีตำแหน่งสูงๆนะที่ยศนี่ขึ้นไปแล้วอ๋อมันอย่างนี้เองเนี่ยใหญ่โตอรันพอบังเกิดขึ้นปั๊บหัวหน้าเขตไปเองเลยหัวหน้าเขตซึ่งมีฐานะเป็นพระสหายของท้าวสักกะเทวราชนะสหาย32เลยถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากเลยไปเองเลยไปนี่ต้องจัดขบวนกันใหญ่โตไม่จะไปธรรมดาขบวนข้างหน้าก็จะมีดุริยางวงดุริยางเป็นหมื่นตามด้วย
ขบวนธงหลากสีทีเดียวธงประจำตำแหน่งของหัวหน้าเขตใหญ่และก็มีริ้วขบวนธงอีกเยอะแยะและถัดมาก็จะต้องมีขบวนดอกไม้ทิพย์ที่เป็นรัตนชาติและก็จะเป็นเครื่องบรรณาการใส่หม้อไฟเป็นอะไรกันเราคงจำได้เทพบุตรเจี๊ยบจำได้ไหมแล้วก็อะไรล่ะสามจะกระบวนฉัตรฉัตรประจำตำแหน่งของพระอินทร์นั่นมีเจ็ดชั้นเป็นปริฉัตรแต่ของหัวหน้าเขตนี่จะเหลือห้าชั้นก็จะเป็นขบวนนะขบวนใหญ่แต่ละขบวนเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนทั้งนั้นเลยแล้วก็ขบวนราชรถแล้วก็บริวารหรือเราเรียกพอที่จะเข้าใจได้ก็คือข้าราชการนั่นเองที่ทำงานในหน่วยงานนี้มีเครื่องประดับประดาแรงดังพร้อมสวยงามและชาวสวรรค์นั่นแหละมีเครื่องประดับไปกันทีนี่ไปเป็นแสนเป็นล้านทีเดียวนะนี่ยอดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไปถึงก็เข้าไปทักทายปฏิสันถานนี่เนี่ยแล้วรู้ว่าสมมติเป็นเทวบุตรจะเป็นเทพอะไรจะเทวบุตรก็แล้วแต่ผู้มีบุญในระดับนี้มันเกิดขึ้นหรือระดับไหนก็ตามเนี่ยคนหน้าเขยก็จะรู้เพราะแสงมันจะสว่างว่าลักษณะสว่างที่ลานเพชรลานเงินลานทองแล้วก็ลานเพชรนี่เราได้ยินเพิ่งได้ยินนี่ว่าลานเพชรมีแต่ลานทองลานเงินก็เพิ่งได้ยินวันนี้ลานเพชรกับวันนี้เมื่อไงลานเพชรก็จะใช้ระดับนี้ลานเพชรก็คือเหมือนใบลานเนี่ยคือเปิดจากล่างก็ไปหาบนแต่กว้างยาวเขาสมกันแต่ถ้าลานใบลานเมืองมนุษย์มันยาวมากกว่าส่วนกว้างใช่ไหมจ๊ะแล้วนี่เปิดด้วยใจบันทึกภาพด้วยใจมันจะสว่างเรืองรองทีเดียวก็รู้ว่าออกมาแล้วก็ถึงไปเลยจัดขบวนกันไปปฏิสันถานอะไรเสร็จรายละเอียดจะไม่พูดตอนนี้มันเยอะก็อัญเชิญมาเลยเนี่ยท่านก็จัดขบวนตามมาเหมือนกันออกมาเลยไม่ต้องมาที่ทำการเขตหรอกนู่นไปหาท้าวสักกะเทวราชนู่นเลย oh. ไปที่เทวสภาใหญ่เทวสภาใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อีสานครับอืมอีสานครับอยู่ที่อีสานอยู่ที่สวนป่าอะไรสวนอะไรก็ที่พันละวันกับจิตรดาจิตรดาจิตรดาวันอยู่ในสวนไม่ใช่จิตรดาอยู่ในสวนบุญธริกวันบุญธริกวันบัวขาวทั้งหมดใช่ไหมจ๊ะนั่นแหละไปนู่นเลยโอ้โหก็เหมือนกับไอ้ตรงนี้ก็คล้ายๆกับที่ทางการเขตจะใหญ่กว่ามีกำแพงเจ็ดชั้นกำแพงแค่เจ็ดชั้นกำแพงแค่แต่ละแต่มีรัตนชาติหลายสีแล้วก็สเตจที่สองก็เป็นดอกบัวสามชั้นแล้วก็ไปถึงเทวสภาใหญ่แล้วก็มีทางขึ้นจำได้ไหมทางที่ซุ้มประตูมีซุ้มเล็กสองข้างแล้วก็ซุ้มใหญ่ตรงกลางมีซุ้มเงินซุ้มทองแล้วก็ซุ้มเพชรหรือซุ้มแก้วแต่ซุ้มแก้วเนี่ยก็จะมีสามเลนสามเลนตรงกลางเนี่ยจะสูงกว่าข้างๆหน่อยหนึ่งเป็นทางขึ้นของพระอินทร์ห้ามคนอื่นขึ้นใช่ก็ขึ้นไม่ได้เขาจะเข้าไปมันโดนดีคือขึ้นไม่ได้เองเลยทั้งทางนั้นก็เปิดโลกไม่มีใครห้ามเลยกำลังบุญไม่ถึงพอก้าวไม่ได้ต้องถอยลงมาต้องกราบลีข้างแล้วข้างก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูงหรื
ของหัวหน้าเขตที่เป็นพระสหายเนี่ยที่เป็นพระสหายสายสองมันก็จะเดินกันมาแล้วก็มีทองคำเงินเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเทวดาต่างมีทั้งบุญน้อยบุญมากอะไรต่างบุญน้อยก็เดินทางช่องที่เป็นเงินเงินอย่างนี้ก็เหมือนเงินในเมืองมนุษย์เนี่ยเงินที่มีประกายมีรัศมีสว่างสวยอันนี้เหมือนกันแล้วข้างในก็โอ้โหโกลาหลจะดีถ้าผู้มีบุญระดับนี้ไปเกิดนี่ผู้มีบุญระดับพระสหายของท้าวสักกะไปประชุมก่อนเลยเข้าไปในเทวสภานั้นก่อนแล้วก็เทพที่มีบุญมากๆระดับนี้ที่มีศักดิ์ใหญ่ๆเนี่ยมีบารมีมากมียศในอธิปติอธิปไตยก็ตามเข้าไปอยู่ในเทวสภาเนืองแน่นเลยเดียวก็จะนั่งกันเป็นโซนๆไปเลยเนี่ยตามกำลังบุญแม้แต่เทพบุตรเทพธิดาที่มีบุญน้อยก็อยากจะเห็นก็มากันโอ้มาการใหญ่เลยกระทั่งระดับขอบพบก็มานะมาหมดเลยแต่ว่าเรานั่งนั่งรอบนอกที่นั่งก็เป็นอาสนะเป็นสังที่ลอยสูงสูงตอนนี้เราเริ่มคุ้นกับคำนี้แล้วใช่ไหมว่าสังลอยรัศดรพลังคุ้นแล้วใช่ไหมจ๊ะต่อไปเวลาพูดถึงชั้นดุสิตจะได้เข้าใจง่ายอย่างนี้ไงแต่ชั้นดุสิตต้องเอาล้านคูณหรือเอาอะไรคูณตอนนี้อันนี้เราดูวอมวอมชั้นดาวประเด็นไว้ก่อนอย่างนี้แต่รู้สึกในใจเนี่ยทุกคนรู้สึกอยากจะไปดูสิกันแล้วมั้งแต่จะไปดูสิต้องจอดรถให้มันตรงช่องอาจจะลืมต้องจอดให้ตรงช่องไม่งั้นเดี๋ยวพ่อไปลบช่องออกให้บอกให้นะอาจจะไม่มีช่องขึ้นให้บอกให้นะก็อะไรล่ะมาหมดโอ้โหเรียกว่าเกือบหมดสวรรค์นั่นถ้าหากผู้มีบุญไปบังเกิดในสวรรค์นี่โกลาหลกันทั่วทั้งภพอะไรจะมากันมากมายทีเดียวแหละแล้วก็ข้างในนั้นก็จะมีรัตนบัลลังก์ของท้าวสักกะเทวราชสมมติตรงนี้สหายท่านก็จะนี่นั่งหันหน้ามาตรงนี้อย่างเงี้ยคาละ16แล้วก็ต่อไปด้วยเทพที่มีศักดิ์ใหญ่พอๆกันบารมีจริงๆสมมติเรามีเทพศักดิ์ใหญ่นั่งต่อหน้าท้าวสักกะเนี่ยนะเนี่ยโอ้นั่งกับเพื่อนเต็มเลยแต่ก็ไม่ได้นั่งติดพื้นนี่นะลอยๆแล้วแสงลืมๆสว่างสว่างสสารกลมกลืนกันโอ้ดีมากเลยเนี่ยเอ๊ะไม่หมดเลยแต่ท้าวสักกะยังไม่ได้เสด็จข้างหน้าก็จะมีอาสนะในระดับเดียวกันแถวเดียวกันเนี่ยอยู่ตรงนั้นสำหรับเทพบุตรใหม่ที่จะเกิดเนี่ยอยู่ตรงนั้นลอยๆไว้ก่อนแถวเดียวกันระดับเดียวกันนึกภาพออกไหมไม่ออกนะท้าวสักกะก็ยังไม่มาแต่ว่าเทพทั้งหมดมากันแล้วเยอะแยะอาสนะตรงนี้ก็ยังว่างอยู่รอคอยหัวหน้าเขตที่กำลังไปเชิญนะตอนนี้ก็มีข้างนี้16ข้างนี้15ถูกไหมเพราะไปเชิญมันหนึ่งถ้าต้องการเหมือนครูป่ะจะได้นึกภาพออกไหมทีนี้ขบวนใหญ่ก็มากันเลยนะมาก็จอดข้างนอกแล้วก็เดินเข้าซุ้มออกมากันเว้นทางเดินของท้าวสักกะเดินไม่ได้เดินตามกำลังบุญมาเลยมาเขาก็มาส่งเทวบุตรใหม่ที่มีบุญมากบังเกิดขึ้นก็จะขึ้นไปนั่งบนนั้นเลยนั่งบนนั้นแล้วก็แนะนำว่านี่นะถ้าพระอินทร์มาแล้วเนี่ยจะทำอภิวาทกันอย่างไรทำได้ไหมอภิวาทได้นะตอนนี้เทวบุตรมาก็มานั่งแล้วนะพระน่าเขียนมาส่งแล้วก็ต้องไปรับพระอินทร์แล้วนี่ครั้งนี้ก็ยัง16ครั้งนี้ก็ยัง15นี่ก็ออกนะเอาไปคอยรับพระอินทร์แต่ระหว่างมาเล่าข่าวไปนิดหนึ่งโอ้โหตอนที่หัวหน้าเขียนนำมาเนี่ยดนตรีที่เทวสภานี่ที่สองข้างทางก็คือต้อนรับเทวบุตรใหม่ก่อนเขาจะสรรเสริญสิ่งที่เขาร้องเนี่ยเขาสรรเสริญโอ้เทวบุตรนี้นี่
ดูท่านสง่างามอะไรต่างดวงตาอย่างนั้นปากจมูกมีบุคลิกโง่หินดีอะไรต่างลีลาเดินองอาจทีเดียวนะดูรัศมีก็สว่างนี่มันเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลที่ท่านทำไว้ตอนเป็นมนุษย์อะไรต่างเพราะท่านมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญามีอะไรต่างดำรงชีวิตอยู่ในโลกด้วยความไม่ประมาทนอกจากจะทำมาหากินแล้วเลยยังสร้างบารมีทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นทำไม่ทำนองนี้แหละทำนองอย่างนี้แต่เขาเพราะกว่านี้เนี่ยอย่างนี้ดีไม่ประมาทเลยเนี่ยไม่ว่าใครจะมาพูดมายั่วมาเย้าว่าอย่าไปทำได้บุญอย่างนี้ก็ไม่คุณมัวไม่โกรธก็ยังทำอยู่เศรษฐกิจตกต่ำหรือเศรษฐกิจดีฝนตกรถติดเศรษฐกิจตกค้ำหมดอะไรนี่นะไอ้นี่ว่าเองอะไรอย่างนี้นะสรรเสริญมาทีนี้เทพบุตรใหม่พอสรรเสริญเป็นไงปลื้มสิพอปลื้มคันนี้รัศมีเป็นไงก็แป๊บก็แป๊บก็แป๊บเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชรโดนแสงโอ้ไม่เชื่อใครลองมายืนตรงนี้แล้วก็ลองช่วยกันเชียร์นะปลื้มยิ้มแก้มแทบปรีเลยปลื้มคุณวินิจหล่อที่สุดอะอะไรเงี้ยอันนี้นะก็จะปลื้มทีนี้พอพูดถึงเรื่องความดีที่ตัวทำมันก็ปลื้มชื่นอกชื่นใจนั่นเพลงนั่นว่ากันครั้งหนึ่งแล้วนะตอนครั้งแรกว่าโน่นทีที่มานก่อนแล้วว่ากันมาตลอดทางเลยนะพอมาเป็นดนตรีชุดใหม่นะที่เทวสภาเอาว่ากันอีกอู้หูถ้าอยากจะได้ยินสรรเสริญเนี่ยต้องไปที่สวรรค์ไปเกิดที่สุคติจะได้ยินโอ้สรรเสริญแล้วเขาไม่ใช่ยอนะวันนั้นจะไม่มียกยอปอปันมีแต่ยกย่องยกยอเหมือนมียอนะจมลงไปในน้ำใช่ไหมให้ปลาขึ้นมาปลาติดจะยกขึ้นอะไรไม่ใช่นี่ยกย่องคือเอาคุณงามความดีที่เป็นจริงซึ่งเขามีตาที่ผูที่เป็นหนาเขารู้เนี่ยมาสรรเสริญพรรณนาคุณงามความดีโอ้บุญพวงนี่นะใจดีใจดีใจบุญทำบุญไม่เคยขาดมีความกตัญญูกตเวทีตาพ่อตาแม่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยได้บริจาคครับซื้อแผ่นดินสร้างลานธรรมร้อยกว่าไร่เนี่ยไม่ใช่น้อยใหญ่ยิ่งได้นะเขาจะสาธุกันนี้จริงๆเอาจะเป็นช่วงๆทีเดียวแต่ไม่ได้พนมมือนะครับสักของจริสาธุสาธุอย่างนี้อย่างนี้ไม่เหยียบพนมมือนะสักของอันจริแล้วก็แต่งแล้วก็ลงมาตลอดทางโอ้โหปลื้มจนกระทั่งมานั่งอันนี้ก็เลยกลับไปคอยนะเทวบุตรหัวหน้าเขตนั้นก็ไปคอยโอ้โหพระอินทร์มาทุกคนก็หันหน้าเข้าพระคองอัญชลีหันเข้าหาพระอินทร์จนกระทั่งดนตรีก็พอพระอินทร์มาดิดนตรีดิสรรเสริญพระอินทร์ได้สรรเสริญท่านนายที่ก็โดนดีดลงไปสรรเสริญนี่ดีนะก็สรรเสริญโอ้โหท่านนี้ตั้งแต่เนี่ยรูปร่างรูปสมบัติต่างๆครับทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเอออานิสงส์อะไรต่างๆที่ท่านได้ความเพ็ญมาตอนเป็นมนุษย์วัตบทเจ็ดที่จะถูกกล่าวขานอยู่กันเรื่อยๆเนี่ยท่านจะสรรเสริญพระอินทร์จนกระทั่งเสด็จมาพระอินทร์จะหยุดตรงนั้นก่อนตรงนี้น่าสนใจพระอินทร์จะหยุดตรงเทวบุตรใหม่เทวบุตรใหม่ก็อภิวาทเทวบุตรในจะอภิวาทตรงนั้นมันสั่งนึกออกใช่ไหมจ๊ะอภิวาทพระอินทร์ก็รับด้วยละครอัญชลีแล้วก็ตรงนี้สิน่าสนใจเดินประทักษิณประคองอัญชลีเดินประทักษิณสามรอบรอบเทพบุตรใหม่เดินไปก็จะมีดนตรีโคมสรรเสริญยกย่องเทพบุตรใหม่แล้วพระอินทร์นั่งกลับมาที่นี่มานั่งตรงนี้ตอนนั่งทั้งหมดก็อภิวาทนะอภิวาทเสร็จคราวนี้เทวบุตรซึ่งเป็นหัวหน้าเขตนั้นก็ประกาศในท่ามกลางมหาสมาคมของ
ชาวสวรรค์ในสุธรรมเทวสภาก็จะเปิดลานเพชรลานเพชรนั่งอยู่ตรงนั้นแหละให้ฟังเทวบุตรนี้ชื่ออย่างนี้อยู่วิมานอยู่ที่ทิศนู้นตรงนู้นซึ่งข้าพระองค์เป็นผู้ปกครองอยู่แล้วก็ว่ากันไปอย่างนี้นะพูดก็พูดกันเพราะแล้วก็ตอนเป็นมนุษย์ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้ประเทศจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านได้ทางสมบูรณ์อย่างนี้พอพูดทีก็ปลื้มพอปลื้มพิจารณาจังหวะนะพอพูดพอปลื้มก็จะเกิดสาธุลั่นกันทั้งหมดสาธุมันก็ยิบยับยิบยับยิบยับไม่ใช่เฉพาะเทพบุตรใหม่ที่รัศมียิบยับพูดที่สาธุยิบยับยิบยับตามไปด้วยเนี่ยปลื้มไปด้วยนะรัศมีสว่างไปด้วยมันเหมือนเพชรต้องแสงไปด้วยเขาจะไม่ริษยากันมีแต่มุทิตากันเนี่ยความพรอยินดีเทพบุตรมาเกิดมาได้ทางสมบูรณ์จะมีเสียงสาธุการอย่างนี้นะเป็นระยะเรื่อยไปเลยนี่เป็นอย่างนี้กว่าจะจบนู่นโอ้โหว่ากันไปนี่นะ6เดือนในเมืองมนุษย์ยังไม่จบเลยนะอย่าลืมสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยอายุเย็น 1,000 ปีทิพย์ร้อยปีในเมืองมนุษย์พระอาเดี๋ยวถามพระลูกชายดีกว่าอาจารย์ลูกพระลูกชายไหนลองเทียบอายุของฟื้นมนุษย์กับสวรรค์ชั้นดาวดึงสิจ๊ะร้อยปีเท่ากับ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงครับหลวงพ่ออาจารย์ฟังกันถูกนี่เป็นนัดแนะกันมาหรือเปล่าเนี่ยถูกจ้ะกว่าร้อยปีทีเดียวเนี่ยถึงเท่ากับวัน1คืน1ของชั้นดาวดึงรอจีเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งโอ้โหก็สารเสริญกันไปอย่างนั้นเนี่ยยาวนานทีเดียวพอตอนสุดท้ายเซอร์อินท่านก็จะชื่นชมจะสรรเสริญท่านจะกล่าวกันนี้ก่อนว่าสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก่อนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณใหญ่แล้วก็ว่ากันไปเลยเนี่ยมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่นำให้เทศทุกเทศมาบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องแม้มีชีวิตอยู่ในสุคติโลกสวรรค์แล้วอายุยืนยาวนานเป็นพันปีในเมืองสวรรค์เนี่ยอยากในเมืองมนุษย์ก็ตามเนี่ยก็อย่าได้ประมาทให้มันไปกราบไหว้สักการะบูชาสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จุฬามณีอะไรต่างๆท่านก็จะว่าเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงสิ่งที่จะควรทำเมื่อเป็นชาวสวรรค์ควรจะทำยังไงแล้วก็ให้โอวาทจะพูดถึงสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนี่เป็นหลักเลยพอพูดถึงรัศมีของทั้งพระอินทร์ทั้งหมดนี่ก็จะสว่างสวยไปด้วยสว่างสดใสทีเดียวเอาว่าท่านให้โอวาทจบนะนี่เล่ามาเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเพราะรายการนี้คือรายการเล่าฝันวาดก่อนนั่งธรรมะจบเรียบร้อยทั้งหมดก็อภิวาทพระอินทร์อภิวาทพระอินทร์ก็เดินไปประทักษิณอีก3รอบแล้วก็ประกาศเกียรติคุณยกย่องชื่นชมเทวบุตรนี้เนี่ยให้มีฐานะเป็นพระสหายเสมอกับพระสหาย32นั้นด้วยเทวบุตรประเภทอย่างนี้มีเกิดขึ้นหลายเทพนารีก็หลายทีเดียวที่เป็นเจ้าของวิมานที่สร้างบุญใหญ่ๆและไปเกิดเป็นเทพนารีเป็นชาวสวรรค์อย่างนี้แล้วท่านก็เสด็จกลับไปเวลาพระอินทร์มาก็มาในช้างเอราวัณเราก็กลับไปช้างเอราวัณระหว่างทางก็จะมีดนตรีส่งไปเช่นเดียวกันสรรเสริญให้มึงแต่ไม่ซ้ำกันนะสรรเสริญซ้ำก็เบื่อมันเลยไม่ต้องไปซ้ำกันก็สรรเสริญเห็นไหมแค่อลังการขนาดไหน
มากมายทีเดียวเนี่ยแล้วท่านบอกก็จะมาแสดงความยินดีหลังจากพี่อินกลับไปแล้วเนี่ยก็สหายทั้งสามสองก็มาแสดงความยินดีเขาก็จะประทักศีลประทักศีลรอบเหมือนพระอินทร์อย่างนั้นแล้วก็ชื่นชมดนตรีก็ขึ้นสรรเสริญไปด้วยแล้วก็เทพที่มีศักดิ์ที่ใหญ่ก็มาประทักศีลรอบเทพบุตรใหม่ที่เกิดอีกเป็นชุดที่กว่าจะหมดคิดดูสิมันยาวนานขนาดไหนยาวนานหน่อยก็ยังมีการเลี้ยงรับกันอีกนี่ที่เขตอีกเยอะเห็นไหมเจ้าว่ามันอลังการกันในมือมนุษย์นี่เยอะมันอลังการว่าเยอะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในมนุษย์เรามีโอกาสสร้างบุญบารมีจะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใจของใครจะไขว่คว้าเอาเรามีโอกาสเท่ากันเลยใจท่านจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาแค่ไหนก็เอาไปแล้วกันเราละเวลาขึ้นไปแล้วเราจะได้ไม่พูดว่ารู้อย่างนี้อย่าลืมนะลูกนะคำนี้เราจะไม่พูดบนสวรรค์ชั้นดุสิตตั้งใจไปดุสิตนี่เลยใช่ครับบางคนตั้งใจไปบางคนยังที่ออกเสียงนี่แสดงว่าตั้งใจไปที่ไม่ได้ออกเสียงแสดงว่าขอคิดดูก่อนคิดดูก่อนหรือเปล่าจ๊ะทำไมค่ะนะอย่าลืมนะโอกาสเรามีเท่ากันในการสร้างบารมีการใช้โอกาสก็มีเท่ากันเหลือแต่ว่าเราจะใช้แค่ไหนจ๊ะ